ากเพื่อนๆชอบใจคลิป1บาทประทัด1ล้านบาทแต่ไม่ได้กด Subscribe ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กด Subscribe มากกว่า 60% ขอทุกคนช่วยกด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการลงคลิปใหม่ถ้าทําหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผมเช้าแล้วเนี่ยอากาศแจ่มใสตอนเช้านี่บริสุทธิ์จริงเลยเนี่ยก็จะผ่านไม่ได้หลายอย่างนี่โอ้ยเช็คเงินแป๊บว่าเงินอยู่ไหมหูยเงินนี่อยู่ครบเดี๋ยวดิโอ้โหครบทุกอย่างแม่อยู่ครบเอาละนี่กี่โมงเนี่ยโอ้เที่ยงอ่ะเนี่ยไปหาอะไรกินดีวะโอ้ยบ้านจะรวยเอาละที่ดินเก่ายังอยู่เนี่ยเอ้ยคิดถึงบ้านเก่าเลยแต่ถ้ากลับอยู่ที่เก่าไม่อยู่ดีกว่านะเอาละวันนี้ไม่ได้กินบ้างเนี่ยโอ้ไม่มีได้กินเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปหาได้กินเอาดีกว่าอ้าวเฮ้ยท่านใครอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณไปทำอะไรครับเนี่ยพอดีว่าผมเป็นยังไงลูกน้องของนายกคนใหม่ที่นี่นะครับเอ๊ะนายกคนใหม่เหรอครับอืมนายกคนใหม่นะนายกชื่อว่าไม่พูดดีกว่านะชื่อต่อใช่ปะก็ใช่แต่เราไม่พูดดีกว่านะนั่นสิรู้สึกเสียงคุ้มแปลกๆเนี่ยใช่นะพอดีว่านายกเห็นบ้านนายแล้วนายกเห็นได้บ้านนายอ่ะฮะนายกเตะบ้านผมทำไมอ่ะก็เห็นมันสวยนะแล้วก็จะให้นายเล่าจากบ้านนะไปชิว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 นายกไปแล้วเดี๋ยวมันไม่ยุติธรรมเลยอ่ะคุณไม่มีสิทธิ์อย่างนี้นะไม่มีสิทธิ์ยังไงเดี๋ยวนายกมาเดี๋ยวคุณหนาๆรู้ไหมผมไม่ออกนะผมอุตส่าห์กว่าจะเก็บเงินจะซื้อบ้านนี้ได้นะฮะจะออกไม่ออกยังไงต้องออกนะไปชิวชิวไหนแล้วฐานอ่ะต้องฐานนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวก็รู้ไหนมีใครเลยนี่ไงมาละเอาอะไรอะไรฮะอะไรฮะทำไมไม่แยกออกฮะอยากเข้ามานะอยากเข้ามาเฮ้ยออกมาอีกนะที่นี่ยุ่งเหยิงแล้วนะบ้าเปล่าที่บ้านแล้วเนี่ยโอ้นายกต่อยังไงไม่ออกเว้ยทำไม่ออกท่านจะระเบิดชิงนะเข้าใจไหมโอ้ผมท่านนายกผมขอสักอย่างได้ไหมอ่ะว่าอะไรผมขอเอาตังค์เก็บได้ไหมไม่มีสิทธิ์ทุกอย่างคือของฉันเข้าใจไหมแล้วผมไปอยู่ไหนอ่ะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เรื่องของแกนะนี่คือบ้านของฉันนะเอาละเข้าบ้านเร็วจังน้องครับผมครับท่านนายกตัวอย่าพูดน้ำสิมันไม่ดีนะแล้วผมอ่ะไปก็ไปครับผมไม่อยู่แล้วโอ้น่ากลัวจังเลยในสุดฉันก็ได้บ้านหลังนี้มาบ้านเนี่ยคนรวยนะมอสับนายกกับฉันจริงๆนะว่าไปนะเจ้าลูกกระจอกใช่ครับบอกครับนายกตู่เอ้ยไม่ใช่ครับขอโทษครับท่านนายกครับดีมากเอาละแต่วันนี้ไปขึ้นคือฐานะของฉันนะเอาละเข้าไปในบ้านได้เลยนะอะไรวะเนี่ยอยู่ดีนายกมันจะเด็ดไม่รู้แถมยึดบ้านมาด้วยเฮ้ยจะไปอยู่ไหนดีวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเราไม่ได้ที่ดินที่เราซื้อมาที่แรกดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวดูว่าทุกอย่างอยู่ครบไหมโอ้โหสภาพบ้านโอ้โหนึกถึงตอนแรกที่เราจะลำบากแฮะเอาละเริ่มแต่แรกจะสูญคงไม่เสียหายนะโอ้ในบ้านอยู่ไม่ได้เองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเฉลยเฮ้ยข้าวโหเก็บนี่ไงปลูกต่อโอ้โหน่าคิดถึงเลยเนี่ยเก็บมาปลูกข้าวเฮ้ยนี่ไงพีเอ็กเล็กถ้าเราไปหาเพชรเจออีกรอบแล้วก็เราก็จะไปขายให้คนขายแร่แล้วได้เงินอีกเอาละขอตัดไม้แล้วกันตอนนี้ต้องการไม้มาเพื่อซ่อมแซมบ้านนะเอาละไม้เถยนะเอาละน่าจะไม้ต้นไหนดีถูกตากับเราเอาละต้นนี้ดีกว่าเพื่อนนะเอาละต้นนี้แหละเฮ้ยสูงใช่ไหมเลยเนี่ยเอาละจะตัดแล้วนะแกไม่มีสิทธิ์มาตัดไม้แถวนี้โอ้โหตกใจหมดเลยโอ้ทำไมตัดไม่ได้อ่ะเพราะนี่คือของนายกยังไงล่ะทุกอย่างนี่คือของนายกแกไม่มีสิทธิ์มาตัดไม้หรืออะไรทั้งนั้นนะนะเกินไปเปล่าอ่ะไม่เกินนี่แหละปกตินะกินภาษีมากกว่า 90% นะโหประเทศอะไรดีขนาดนี้เจอนะเอาละเอากลับที่เดิมซะ
ครับครับโอ้โหตอบมาคุยด้วยด้วยไม้บ้านไหนเนี่ยพันนี่นะเอาละจะจับตานายตลอด24ชั่วโมงนะบอกเลยว่าถ้านายทำผิดกฎมาอะไรนายจะได้ออกจากประเทศนี้แน่นะโอ้โหโหดกันไปไหมไม่โหดไม่โหดฉันอยู่ฉันไปโดนน้องมาตั้ง6ปีนะโอ้โห6ปีเหรอใช่ไม่เห็นได้ของเลยโอ้โหสมแล้วเป็นนายกที่กินภาษีไม่พูดดีกว่าไปไปไปครับครับทำอะไรบ้างในชีวิตนี้เนี่ยตัดไม้ตัดไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปขุดแร่ดีกว่าไอ้มันต้องมีแร่สักอันที่ขุดได้เหรอวะไอ้ตรงนั้นก็น่าขุดนะเนี่ยเอาละเอาละหินจะสอบสามก้อนคงไม่เป็นไรหรือมั้งเอาละฮึบตรงนี้แหละฮ่าเฮ้ยขุดได้วะเอ้ขุดละจังหวะนี้ขอมาซ่อมบ้านหน่อยกันนะเอาละเอ้ฮึบแกไม่มีสิทธิ์มาขุดแถวนี้ไปไปโอ้โหโคตรดุเลยโอ้ชีวิตทำได้บ้างวันนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้หมดเลยอ่ะโอ้งั้นต้องซ่อมบ้านได้แค่นี้สิเนี่ยบ้านทำไมเป็นบ้านนะผุพังแล้วอย่างน้อยก็มีที่สมุนนอนแล้ววะอุดอุดอุดก่อนอุดก่อนไม่อุดแล้วก็ยุงเข้าแน่ที่จะถามต้องยุงเลยเนี่ยโอ้ยเยี่ยมาโอ้ยหมดแล้วเฮ้ยทำไงเนี่ยหรือว่าเราจะเอาหนมปังไปขายดีเนี่ยเออน่าสนใจยังต้องนั่งรอจนกว่ามันจะโตสิเนี่ยจะเข้าโตเร็วๆนะเดี๋ยวเข้าไปขายจะกลายเป็นหนมปังโตไวลูกนะ 2,000 years later เฮ้ยมันเรียโตเนี่ยเร็วก็สิจะข้าวน้อยอุ้ยต่อแล้วโอ้โหเก็บเลยวันนี้ปลูกต่อโหยก็จะได้ครบแล้วเนี่ยมาละฮึบเดี๋ยวขนมปังหนึ่งก้อนโอ้ยบอกว่าขนมปังทำใหม่ๆคนจะได้ตังค์เนี่ยหาคนไหนดีคนไหนดีไปถามมันพี่ร้านดีกว่าเฮ้ยผมจะได้ตังค์สักก้อนนึงนั่นดีพี่พี่พี่ถามว่าไงน้องพี่สนใจขนมปังให้ยำสดๆใหม่พี่ขนมปังเหรอโอ้ยไม่เอาแพงแน่เลยเอาเดี๋ยวนี้เขาคิดกี่บาทอ่ะโอ้ยน้องพี่ว่าน้องพี่ว่าให้น้องเก็บไว้กินดีกว่านะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะเขาเก็บภาษีไปเลยนะโอ้ยงั้นเหรอแล้วขนมปังชิ้นไหนฮะโกโหจากเมื่อก่อนนี่ชิ้นละ5-6 บาทเนี่ยเพิ่มไป100-200เพื่อนนะโอ้ยแล้ว200เหรอใช่ฉันขอไม่ซื้อดีกว่าน้องนะได้ครับพี่ครับโอเคน้องก็ขอให้ดูแลตัวเองดีนะอย่าให้โดนจับแล้วกันอ๋อครับผมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโชคดีเพื่อนน้องนะครับผมแล้ววันนี้ขนมปังแค่ชิ้นไม่กี่บาทเนี่ยโอ้โหจะหาตังค์ไหนบ้างเนี่ยเฮ้ยจบแล้วชีวิตยังไงฆ่าสัตว์ไม่ได้ตัดไม้ไม่ได้ขุดแร่ก็ไม่ได้ชีวิตที่ทำในบ้านเนี่ยเฮ้ยแต่นอนรอความตายมั้งเนี่ยเฮ้ยเบื่อ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 งานก็ไม่มีเงินก็ไม่มีโอ้ข้าวโตไวไวเราเก็บไปกินเองก็ดีเนี่ยนะเฮ้ยทำไงจะหาเงินได้วันนี้ชาวแอปเงียบพี่นะอะไรอ่ะเดี๋ยวผมมาพี่นะได้เลยน้องได้น้องทำเลยน้องเดี๋ยวผมไปตกปลาพี่แล้วมาตกได้นะเพื่อนนะได้พี่เอาละฮึบซ้ายขวาไม่มีคนเห็นโอ้อะไรนะโอเคเราต้องไปตกปลาก่อนหาปลาได้ว่าโถเฮ้ยโอ้โหละแม่น้ำนั่นต้องเป็นของเราให้ได้เลยตกปลาแป๊บฮึบเออหวังว่าคนมีปลาตัวนึงมันติดตัวเป็ดแล้วนะเนี่ยปลาได้ปลาสมงปลาสมอนได้สักตัวนึงแต่นั่นอะไรอ่ะมันต้องเป็นของใครแล้วเลยเดี๋ยวซ้ายขวาเก็บละจ้าอื้อหันนี่แม่งเถื่อนอะไรวะเนี่ยเครื่องรางงั้นเหรอคือนางใครวะเนี่ยแต่ใช่นะของใครไม่รู้แต่ขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยววันนี้ค่อยมาคืนนะจะของใครไม่รู้แต่จะเก็บไปขายไม่ได้แล้วต้องส่งคืนของเจ้าของนะแล้วก็ขอปลาสักตัวนึงไว้กินนะกินโปรตีนหน่อยล่าสัตว์ก็ล่าไม่ได้ขอปลาสักตัวนึงดีได้โปรดปลาสักตัวนึงได้โปรดพลีสพี่พลีสเฮ้ยไม่มีเลยเนี่ยโอ้เอาแล้วเฮ้อโอ้โหปลาเซลมอนอิ่มแล้วคราวนี้กลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวโดนเฮ้ยช่วงนี้คือฟรีด้วยช่วงนี้ตอนเด็บก่อน5 ทุ่มเ
อิ่มสักมื้อนึงแต่ไม่ไรมันก็มีโปรตีนกินเอาล่ะต่อไปเราก็ต้องไปคืนจี้สินี่ของใครเนี่ยเออใช่พี่อ่ะว่าไงน้องพี่มาค้างบ้านผมนะเมื่อคืนพี่ก็พี่ไม่มีบ้านอยู่อ่ะน้องว่าอย่างงั้นเหรอโอ้น่าเสียดายพี่นะเออไม่เป็นไรไหนๆน้องก็ตอบแทนให้พี่อยู่ละไหนน้องการเชื่อเรื่องอะไรน้องเรื่องนี้พี่โอ้ยนี่มันจี้ของท่านเจ้าเมืองเลยนะโอ้โหรีบเอาคืนเลยนะทำไมอ่ะขอลำสองขอลำของท่านเจ้าเมืองอ่ะรีบไปคืนนะโอ้ได้ครับผมได้ครับเออเยี่ยมเยี่ยมเลยน้องทางก็ตรงไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะเดี๋ยวทางขอยรอบขอยรอบดิตรงไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเอาจริงเหรอเออจริงเชื่อฉันดิก็ได้เชื่อคนง่ายเลยตรงไปเลี้ยวขวาขวาซ้ายนี่ไงโอ้ขอบคุณมากพี่โอ้โหผมรู้ทางเลยนี่เหรอบ้านท่านเจ้าเมืองน่ะเอ๊ท่านเจ้าเมืองจะเป็นใครแน่นะไม่เคยเขาไม่เคยมาก่อนเลยเมื่อก่อนเราไปท่านเจ้าเมืองเหมือนกันท่านเจ้าเมืองแบบว่าแบบรวยนะท่านเจ้าเมืองครับโอ้ขึ้นมาขบวนนี้สิเออทำไมเสียคุ้นๆมันเหมือนคุ้นเคยมากเลยอุ้ยท่านเจ้าเมืองนี่ครับโอ้สวัสดีมีอะไรให้ผมรับใช้หรอครับโอ้โหเสียงไพเราะเงี้ยโอ้บอกผมอะไรโอ้ท่านเจ้าเมืองครับว่าไงผมเจอเจ้าสิ่งนี้ฮะที่แม่น้ำเฮ้ยนี่มันของฉันนี่นาโอ้เหรอครับโอ้เอามานี่โอ้โหคุณจะหาเจอเฮ้ยได้ครับผมโอ้แล้วมันขอสำคัญมากเนี่ยขอสำคัญมากๆเลยจ้าโอ้โหเอ้ยถ้าไม่มีแล้วผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนสิครับผมเธอมีเรื่องร้อนในใจหรือเปล่าเรื่องอะไรฮะเรื่องทุกข์ร้อนในใจหรือเปล่าเด็ดอะไรนะเรื่องทุกข์ร้อนในใจอ่ะฮะมีอะไรช่วยไหมผมโดนที่บ้านนะฮะจากท่านนายกผมไม่พูดดีกว่านะนายกเหรอโอยพวกกระจอกเดี๋ยวเจอมิกกี้นี่ดิเดี๋ยวจะเจอพี่มิกประจำหมู่บ้านนะงั้นเหรอครับใช่เดี๋ยวเจอฉันเองเอาล่ะนายกลับบ้านพักนอนก่อนนะได้ครับผมโอ้เดี๋ยวเจอฉันแน่เจ้านายกได้ขอบคุณมากครับผมโหเอ๊ช่วยคนรวยไม่ใช่ช่วยท่านหมู่บ้านนี่ดีขนาดนี้เนี่ยโหเอาล่ะอีกเหลือก็ปล่อยท่านมีจัดการเนี่ยเอาล่ะเรากลับบ้านพักผ่อนดีกว่านะโอ้ยขอบคุณประสงค์โอ้โหต้องขอบคุณท่านเด็กโตมากเลยที่ทำให้ฉันได้จี้กลับขึ้นมาเอาอะมันอยู่เหนือเกินนะนั่นไงเจ้านายกเอาดาบนี่ไปกินนี่เลยว้าอย่าเอ้ยยี่เฮ้ยเฮ้ยไอ้ใครมาวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยด่าเฮ้ยนายกโตเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยใครมาเนี่ยโอ้โหทีนี้ก็คืนบ้านเจ้าหนุ่มนั่นได้สินะเนี่ยโอ้โหจะว่าไปแล้วเจ้าบ้านหนุ่มนี่ก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรถือว่าช่วยเหลือกันและกันนะเอาล่ะเราไปหาเจ้าหนุ่มนั่นดีกว่านะว่าเจ้าหนุ่มนั้นจะดีใจแค่ไหนเอาล่ะเฮ้ยข้าแล้วโอ้โหเก็บข้าวนี้ปลูกต่อแม่เฮ้ยหวังว่าพี่มิกเราจะช่วยนะเฮ้ยเจ้าหนุ่มน้อยพี่มิกโอ้โหเป็นว่ามิกโอ้โหไม่ต้องห่วงจัดการให้นะโหโอ้ยขอบคุณพี่มิกมากเลยโหไม่ต้องเป็นไรนะเอาล่ะกลับอยู่บ้านได้ตามใจชอบไปนะโอ้ยจะได้เลยเหรอครับโอ้ยขอบคุณมากพี่โหไม่เป็นไรถือว่าช่วยกันตอบแทนนะโหโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณที่ผมกราบตีเลยโหไม่ต้องตอบนั้นนะโหเอาล่ะนะกลับบ้านปกตินะเดี๋ยวฉันกลับบ้านไปนอนก่อนแล้วกันนะได้ครับผมขอบคุณครับผมไม่เป็นไรถือว่าเราช่วยกันนะโอ้โหครับผมขอบคุณครับผมโอ้โหนี่เป็นฝันป่ะเนี่ยโอ้โหได้กลับบ้านแล้วโอ้โหจากในมือของนายกต่อโอ้โหกลับมาแล้วบ้านเราโอ้โหคิดถึงความสวยงามความรุ่งเรืองครั้งนี้โอ้โหสะอาดเอี่ยมองเหมือนไม่มีใครมาอยู่เลยกลับบ้านดีกว่าโอ้โหดูดิเช็คตังค์ว่ะโอ้โหอยู่ครบสัญญาเลยว่าจะไม่ทำให้ต้องสูญเสียคดีต่อไปแล้วเอาละได้นอนเตียงนุ่มๆสักทีขอหลับซะงีบแล้วกันนะ